วัสดีครับนิวพอร์ตครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงครับนี่กำลังฝึกอะไรอยู่หรือเปล่าครับเห็นเอาเครื่องมาตั้งด้วยวัดระยะวัดอะไรด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยวันนี้ผมซ้อมไดเวอร์อยู่ครับพยายามหาเรื่องระยะกับทิศทางให้มันแมทช์กันครับไดเวอร์ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมระยะดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันมาจากเรื่องการเทรนนิ่งแต่ว่าอีกอย่างนึงที่แบบผมกำลังแก้อยู่ก็คือเรื่องทิศทางครับคือมันจะชอบเหมือนกับออกขวาหน่อยผมอยากให้มันเหมือนกับให้มันตรงขึ้นนิดนึงก็คือเรื่องละครเซ็กเซนซี่อยากให้มันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่จะไปถึงปัญหาที่มีเกี่ยวกับไดเวอร์นะครับของโปรนิวพอร์ตนะครับเราขอแนะนำตัวก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับโปรนิวพอร์ตนะครับนิวพอร์ตแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมนิวพอร์ตลาภารถกิจนะครับเป็นทัวริงโปรบนสมาคมออลไทยแลนด์แล้วก็ ADT ครับโอ้นั่นคือเอเชียนเดเวลลอปเมนต์ทัวร์ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเล่นมาตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษครับ26ครับ26เองเดี๋ยวนะผมอะเหมือนคุ้นชื่อคุณว่าคุณได้แชมป์อะไรมาตอนนี้ได้แชมป์อะไรมาบ้างแล้วครับแชมป์แรกของผม2ปีที่แล้วครับที่เชียงใหม่ครับเป็นรายการไทย PGA ครับแล้วก็ล่าสุดเป็นปลายปีที่แล้วของทัสคอปครับเพิ่งปลายปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับโอ้โหนึกถึงว่าเพราะผมว่าผมเห็นแมตช์ล่าสุดนี่แหละที่มีรายชื่อของโปรนิวพอร์ตนะครับอยู่ในลิสต์อยู่แล้วก็ได้แชมป์ด้วยคว้าแชมป์ถือถ้วยอยู่นะครับครับก็วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของอุปกรณ์กันนะครับวันนี้ก็เลยอยากพบกับโปรนิวพอร์ตเพราะว่าเห็นโปรนิวพอร์ตพูดคร่าวๆว่าเหมือนมีปัญหานะครับในเรื่องของไดเวอร์ที่ใช้อยู่ซึ่งไดเวอร์จะเป็นยี่ห้อนึงที่เป็นยี่ห้อที่คนนิยมอีกยี่ห้อนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้นิวพอร์ตมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับปัญหาของผมตอนนี้เรื่องไดเวอร์นะครับก็จะเป็นเรื่องทิศทางครับผมพยายามเพิ่มระยะครับแต่ว่าการเพิ่มระยะบางทีเหมือนกับทิศทางผมกับหัวไม้ตัวนี้มันไปซ้ายไปขวาเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวนะผมอยากทราบก่อนคำว่าทิศระยะเนี่ยคุณต้องการระยะเท่าไหร่เมื่อกี้ที่เห็นเขาซัดในเมื่อกี้เนี่ย302หลานะครับนี่ก็ไม่สั้นเลยนะคุณพอใจกับระยะนี้ก่อนเอาพอใจไหมก่อนยังไม่พอใจครับโอ้โหคุณจะเอา310 20อย่างนี้เลยเหรอฮะครับพยายามเอมไปประมาณนั้นนั่นแสดงว่าแล้วเมื่อกี้เห็นรูปมันจะมีความออกเฟดเฟดเล็กๆใช่ไหมใช่ครับนั่นคือถ้าในมุมของทีชิ่งโปรแบบผมก็จะมองว่าแสดงว่ามันในเรื่องของลูกยังไม่ดรอนั่นเองครับก็คือสปินอาจจะเยอะใช่ไหมฮะเรื่องนี้ด้วยไหมใช่ครับจริงๆปัญหาของผมก็คือสปินครับระยะมันจะเหมือนกับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นั่นแสดงว่าเราไดเวอร์ที่ใช้ปัจจุบันนี้มีปัญหาในเรื่องของระยะที่ยังแบบใช้ได้แหละแต่ว่ายังไม่พอใจแล้วก็เรื่องสปินที่ยังถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคอนสิสเทนซีก็ยังไม่ค่อยได้ใช่ครับอ่ะดีเลยครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีท่านหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับมีอุปกรณ์ใหม่นะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์ของมิสโนกอล์ฟนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เขามีไดเวอร์ใหม่ผมเชื่อว่าผมสามารถแก้ปัญหาให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับท่านนี้กันครับได้ครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมก็ได้ยืนอยู่กับท่านแบรนด์ไดเรคเตอร์นะครับของ Misno Golf นะครับคุณเออภิพัฒน์อภิเสพรสวัสดีครับคุณเอครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าจากปัญหานะครับที่น้องนิวพอร์ตเนี่ยได้ตีให้ดูเมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณเอน่าจะพอได้ยินแล้วครับผมอ่ะงั้นเราพูดถึงตอนนี้ตลาดไดเวอร์ของ Misno ก่อนละกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วที่เราออกตัวสินค้าของไดเวอร์ไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับก็คือตัว ST 230 seriesนะครับก็ที่เรามีอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น STX STZ แล้วก็ STX Platinum สำหรับ Lady นะครับก็ปีนี้ต้องบอกเลยว่าเรามีหัวไม้ใหม่มาออกอีก2รุ่นครับว่าก็คือ ST Max 230นะครับแล้วก็อีกรุ่นนึงผมคิดว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าเท่าที่ฟังนะครับรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องให้โปรนิวพอร์ตทดลองดูก็คือ STG 240ครับขอดูหน้าตาคุณเอหน่อยเอามา2ตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราพูดถึง240กันก่อนเลยครับผมคือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าจากการคุณเอจำได้ไหมเราเคยไปถ่ายกับโปรโมลิมครับผมล่างบึกของเราตีประมาณ320 330ครับโปรโมลิมเคยพูดกับผมครับอันนั้นไม่ได้ออกอากาศก็คือในเรื่องของตัวนี้แหละที่ไปทดลอง STG ไปเทสนี่แหละตัวนี้แหละใช่ไหมฮะเพราะตัวนี้บอกว่าเขาเคยไปเล่นมาไปลองมาที่อเมริกาแล้วแล้วโปรโมลิมบอกว่าไกลมากใช่ครับก็คือตัวนี้โอ้โหเนี่ยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตคุยเรื่องดีเทลนิดนึงครับตัว STG ผมถือให้ก่อนครับคร่าวๆคุณเอตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยในส่วนของ STG 240เนี่ยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาง Mizuno เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราได้รับฟีดแบคจากทาง professional golfer นะครับว่าส่วนใหญ่อะ professional golfer ต้องการหัวไม้ที่มีขนาดกระทัดรัดตัวนี้เนี่ยเป็นหัวไม้ที่มีขนาด440 cc ครับนะครับแล้วก็
ส่วนของตัวเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าเราจะมีเป็นรุ่นแรกของเราเลยที่เราเอา Cortex Chamber นะครับรุ่นนี้นี่เราปรับเป็นสีดำด้วยให้มันดุปกติมันจะสีอย่างนี้ฟ้านะครับรุ่นนี้เนี่ยใช้เป็นสีดำให้มันดูดุขึ้นนะครับแล้วก็มาใช้คู่กับตัว Fast Tag Technology ซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับรอปรับเฟรมได้ด้วยปรับได้ด้วยนะครับตัวนี้โอ้ที่ใช้ได้ยาวเลยตัวนี้ครับผมคือผมจะบอกว่าการปรับเนี่ยบางรุ่นเนี่ยปรับไม่ได้ครับแต่รุ่นนี้พอปรับได้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์นักกอล์ฟหลายแบบมากใช่ครับไม่ว่าต้องการไฟบอลแบบไหนสามารถนักกอล์ฟสามารถที่จะเลือกปรับแต่งได้เองครับอันนี้ขอนิดนึงวันนี้เมื่อกี้พูดถึงขนาดหัวที่เล็กลงไหนๆให้ดูภาพไปเลยนะครับนี่นะฮะตัวนี้คือ460 460ครับตัวนี้คือ440ที่บอกว่าทัวร์นักกอล์ฟส่วนใหญ่ที่เป็นมือดีส่วนใหญ่ชอบหัวกระทัดรัดขึ้นมานิดนึงอันนี้เห็นความชัดเจนนะครับว่าดูเล็กลงกว่าพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวต่อเลยครับแล้วก็ตัวหน้าไม้เนี่ยก็จะเป็นแบบลักษณะที่เป็นดีเฟสนะครับผมว่าทรงนี้อย่างนี้เนี่ยดีเฟสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวของโปรอยู่แล้วนะครับครับก็ต้องบอกว่าตัววัสดุหน้าไม้เนี่ยก็มีการปรับใหม่ด้วยนะครับว่าจากรุ่นของ AT 230ที่ใช้วัสดุเป็นเบต้าไทเทเนียม SAT นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เป็นไทเทเนียม LFS นะครับซึ่งจะมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็สามารถรีดได้บางแล้วก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วที่สำคัญเพิ่มบอลสปีดได้ด้วยแน่นอนว่าอย่างที่ทราบกันนะครับถ้าเกิดว่าหน้าไดรเวอร์เนี่ยหน้าบางเนี่ยโอกาสที่จะมีความโอ้โหกระดอนออกไปอีกนะครับมีบาวสไปได้แรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับผมแล้วตัวนี้ก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าตัวสแตนดาร์ดต้องบอกก่อนเลยว่ามากับก้านไดมาน่านะครับแต่ว่าส่วนของโปรเนี่ยโอ้โหดูจากสายแล้วเนี่ยเด็กเส้นเท่านั้นเท่านั้นครับผมเดี๋ยวจะต้องให้โปรนิพอร์ตได้ทดลองดูว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สิ่งที่โปรนิพอร์ตหาอยู่ไหมนะดีฮะอย่างน้อยให้ลองดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าฟีลลิ่งที่เขาได้รับจากการตีตัวนี้นะครับเทียบกับตัวเก่าที่เขาตีอยู่เป็นยังไงพร้อมแล้วไปเลยครับนะโปรนิพอร์ตเป็นไงบ้างครับทดสอบแล้วโอ้ผมบอกเลยครับว่าตัวนี้มันปังมากเลยครับครับปังมากเลยปังมากหรือปังมากก็จะบอกว่าตอนแรกนะครับที่เรามีการจับภาพไว้นะคุณเอเมื่อกี้เราเห็นระยะพร้อมๆกันนะครับก็ช่วงแรกเห็นอยู่ประมาณ290กลางๆเหมือนแต่ว่าดูเหมือนยังจับเขาเรียกว่าจับฟีลลิ่งก่อนจับฟีลลิ่งเหมือนยังไม่เข้ามือยังแค่แบบพอเพิ่งมาจับเลยแล้วก็ตอนหลังผมเห็นระยะที่ไกลๆสุดอ่ะครับ300 305หลา305หลาอ่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนตอบโจทย์พอมั้ย305หลาผมว่าโอเคเลยครับสำหรับนี่คือจะบอกว่านี่ไม่ใช่ก้านของเขานะครับครับถ้าเป็นก้านของเขาใช้ตัว TX ครับ TX ก็คือตัวทัวร์เลยนั่นเองแล้วก็เป็นเหมือนเหล็กเส้นดีๆนี่เองผมเคยตีพวกนี้ตีไม่ไปเลยนะครับแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเขาจะบอกว่านี่คือยังเรียกได้ว่ายังจับจังหวะระดับนึงนะเป็นก้านของมิซโน่เองแล้วก็ได้ถึง305หลานะครับแล้วเรื่องสปินเป็นไงบ้างสปินนี้ผมตกใจมากเลยครับเพราะว่าปกติผมตีสปินประมาณสูงๆเกือบ 3,000 นะครับตอนนี้ดรอปลงมาเหลือประมาณ 2,000 ที่ผมต้องการเลยฮะเหลือ 2,000 จริงเหรอฮะเหลือ 2,000 เลยครับโหอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตัวต้องบอกว่าโดยเทคโนโลยีของตัว ST SCG ครับตัวนี้เนี่ยเราไปเพิ่มในเรื่องของการลดเรื่องของสปินด้วยนะครับคือสังเกตชัดๆเลยนะฮะว่าเมื่อกี้เราเห็นลูกที่ออกไปไฟบอลออกไปเนี่ยค่อนข้างดีเลยไม่โด่งมากเกินไปแล้วก็ฟีลลิ่งไอ้ลูกไฟบอลที่เห็นเนี่ยขึ้นไปไม่โด่งมากและมีการรอด้วยครับซึ่งที่ผมเคยคุยกับท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าออกเฟดๆออกไปเล่นง่ายคือเฟดออกขวาเนี่ยมันจะมีความเสียระยะแน่นอนเพราะสปินมันเยอะนะครับแล้วก็พอเจอลูกนี้เข้าไปผมเห็นลูกออกไปเนี่ยค่อนข้างจะรอซะส่วนใหญ่นะซึ่งทำระยะได้305หลาแต่ถ้าเกิดเป็นก้านของเขายังสามารถเร่งได้อีกจับจังหวะได้ดีกว่านี้อีกก็น่าจะดีแล้วอ่ะแล้วพูดถึงรูปร่างนิดนึงครับที่เรารู้สึกว่าจับตอนแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับไม้ตัวนี้ก็อย่างแรกเลยนะผมชอบไซส์ของหัวครับเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินนะครับโอ้โหดีเลยอยากรู้เรื่องนี้มากคุณเอกทำไมเหรอไซส์ของหัวมันเล็กแล้วมันดีไงส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าใหญ่ดีเนาะตัวตีง่าย มิสยากอะไรเงี้ยมันมีผลยังไงครับครับก็เหมือนกับผมจดแล้วผมรู้สึกเหมือนผมจะตีเชฟช็อตของผมยังไงก็ได้ครับเหมือนกับจะตีดอตีเฟดมันควบคุมได้ง่ายกว่านั่นคือแสดงว่าในการแข่งจริงๆเนี่ยผมถามจริงสมมติลูกแบบเนี้ยลูกเนี้ยแน่นอนว่าน้ำอยู่ซ้ายครับคุณตั้งใจต้องเฟดเข้ามั้ยอะไรอย่างงี้มั้ยหรือว่าลูกนี้ตั้งใจจะดอมันต้องคิดทุกหลุมเลยใช่มั้ยใช่ครับครับแล้วก็ทำจำลองวงสวิงแล้วก็ตีแบบนั้นจริงๆใช่ครับก็เห็นภาพก่อนแล้วก็เข้าไปตีเลยอ๋อนี่คือจะบอกว่าแล้วนี่เขายังไม่ได้ปรับตรงหัวนะท่านผู้ชมที่มีอยู่นะฮะเนี่ยยังไม่ได้ปรับตรงนี้นะเนี่ยฟาสแท็กทั้งหลายเนี่ย
นี่ยังไม่ได้ปรับนะแต่ตีไปแบบเมื่อกี้นี่ถือว่าดีมากแต่นี่เราเซตไปที่ตรงกลางไหมคุณเอกใช่ครับโอ้โหคือแล้วตอนนี้ที่ฟีลลิ่งที่ตีตอนโดนแล้วฟีลลิ่งที่โดนหน้าไม้เป็นยังไงบ้างครับครับมันอย่างแรกเลยคือมันแน่นแล้วก็เหมือนกับมันเด้งออกไปแรงมากเลยครับแรงกว่าอันเก่าของผมเยอะเลยมันมีความพุ่งออกไปเยอะกว่าเดิมใช่ครับนุ่มมือไหมครับยังนุ่มมืออยู่ครับก็อย่างที่บอกต้องเสริมนิดนึงว่าด้วยตัวนี้เนี่ยที่เราใช้เทคโนโลยีใหม่ก็คือตัว Cortex Chamber เข้ามาเพราะนั้นเนี่ยมันจะให้ความหนึบแล้วก็นุ่มมือนะครับตรงนี้สามารถได้ระยะเพิ่มขึ้นนะครับครับโอ้โหนี่ดูแล้วถึงเรียกว่าตอบโจทย์นั่นคือคุณเอเอามาเนี่ยเอามาลองเลยแล้วก็เห็นชัดเจนว่าเทียบกับของเก่าแล้วดีขึ้นชัดเจนเลยครับใช้เลยไหมครับน่าจะต้องใช้เลยครับขอกันท่านแบบขอหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆโปรนิพอร์ตเนี่ยก็เข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นครอบครัวของเราเป็นมิซูโน่แฟมิลี่นะครับเพิ่งเข้ามาได้1ปีนะครับแล้วก็มีการปรับเลือกใช้ตัวอุปกรณ์ของมิซูโน่ก็เริ่มจากชุดเหล็กที่เริ่มใช้ของเราแล้วนะครับซึ่งต้องในส่วนของหัวไม้เนี่ยเราเองก็พยายามหารุ่นที่เรียกว่าจะต้องตอบโจทย์เขาอยู่นะครับแล้วก็พอดีเลยกับตัว STG 240ซึ่งวันนี้เนี่ยเอาให้เขาได้ลองครับนะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าพอลองจริงแล้วเนี่ยเขาชอบมากแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้เป็นพิเศษโอ้เพราะว่าตรงนี้บอกเลยว่าถ้าจากที่บอกนะท่านผู้ชมในเรื่องของระยะเรื่องของการคุมช็อตนะผมเห็นเลยว่าตีไปเนี่ยดีค่อนข้างมากเลยทุกช็อตจะค่อนข้างรอเยอะนะครับแล้วก็ระยะที่ได้ถือว่าโอเคมากที่สำคัญเรื่องสปินนะครับท่านผู้ชมยังไงท่านนักกอล์ฟนะครับที่มีปัญหาเรื่องทั้ง3เรื่องแบบนี้นะครับสามารถมาทดสอบตัวนี้ได้นะครับเออันนี้วางตลาดเมื่อไหร่ครับคุณเอจริงตัวนี้เนี่ยวางตลาดแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนนะครับต้นเดือนมีนาคมเพิ่งวางเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนี่เราถ่ายกันช่วงปลายเดือนนะครับเพิ่งวางไปเองนี่ผมยังได้ยินข่าวแต่ไม่นึกว่าจะวางขายแล้วแต่ใดๆก็ตามนะครับนอกจากตัว STG 240แล้วนะครับเราขอกลับมานิดนึงที่ตัวนี้ที่ถืออยู่อีกตัวนึงครับก็คือในตัว ST Max 230ครับอ่ะคุณเอผมอยากทราบว่ามันแตกต่างครับ ST 230อย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าสิ่งนึงที่เราเคยพูดอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องของ Mizuno ที่เราเองเนี่ยไม่หยุดในเรื่องของการพัฒนานะครับในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เรามีการออกตัว ST 230ไปเนี่ยสิ่งนึงที่เราได้รับฟีดแบคจากนักกอล์ฟหลายๆท่านเนี่ยก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกว่า sweet spot หรือว่า core area เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับทางเราเองก็เลยเอาตัวข้อเนี้ยที่ feedback จากนักกอล์ฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามาพัฒนาแล้วออกเป็นรุ่นใหม่ที่มาตอบโจทย์นักกอล์ฟอีกกลุ่มนึงนะครับโดยที่ออกเป็น ST Max ก็คือเรามีการขยาย Cortex Chamber ให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้ใหญ่ขึ้นสีน้ำเงินนี่นะครับใช่ครับแล้วก็จะทำให้ sweet spot หรือว่า core area เนี่ยมันกว้างขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการชดเชยความผิดพลาดได้มากขึ้นครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในส่วนของตัวคอมโพสิตตัวนี้เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นอีก 40% นะครับใหญ่ขึ้นกว่าตัวรุ่นของ ATZ 230ครับนะครับแล้วก็น้ำหนักนะครับตัวที่ถ่วงอยู่บริเวณตรงแนวแกน Z ครับของเดิมเนี่ยเราถ่วงอยู่ที่28กรัมนะครับตัวนี้เนี่ยเราถ่วงถึง49กรัมครับถ่วงน้ำหนักมากขึ้น28เป็น49ใช่ครับนั่นแสดงว่าลูกก็ต้องลอยง่ายขึ้นใช่ครับโอ้สำหรับพนักกอล์ฟที่มีปัญหาตีไม่ค่อยลอย อันนี้ตอบโจทย์เลยแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่นะครับถ้าสังเกตตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับจะอยู่ถ่วงอยู่ด้านหลังซึ่งแน่นอนเวลาตีเนี่ยมันจะมีความน้ำหนักถ่วงลงไปกดให้หน้าไม้เนี่ยเสยขึ้นนั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็ตัวหน้าไม้ก็ใช้วัสดุเดียวกันกับตัว SCG 240ก็คือเป็นตัวไทเทเนียม LFS ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคล้ายๆกับตัวนั้นใช่ครับมันก็เลยทำให้ตัวหน้าไม้นี่มีแรงดีดเพิ่มมากขึ้นกว่าบางลงแต่แข็งแรงขึ้นแรงดีดมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะมีอย่างที่บอกมีไดรเวอร์รุ่นใหม่ที่ออกมาตอบโจทย์ทั้งนักกอล์ฟอย่างที่บอกต้องการระยะมากขึ้นอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการหัวขนาดสัก400cc มินิมอลนิดนึงแต่ว่าเล็กลงนิดนึงครับผมเพราะผมบอกเลยว่านักกอล์ฟทั่วไปอย่างผมเองผมยังชอบเลยตัวนี้ใหญ่ดีรู้สึกว่าตีไม่พลาดแน่ฉันตีโดนแน่นอนผมเชื่อท่านนักกอล์ฟที่ดูอยู่ต้องคิดเหมือนผมเชื่อว่าต้องมีคนที่คิดแบบนี้เพราะว่าการที่เราตีรู้สึกไดเวอร์เราตีแล้วขอโดนอ่ะครับแต่โดนแล้วไปไกลแค่ไหนตรงเนี้ยเราต้องพิสูจน์กันอีกทีนึงผมเชื่อว่า ST Max นี่ก็น่าจะไกลอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยมากับ2ล็อกนะครับก็คือล็อก 9.5 กับ 10.5 แล้วในตัวของมันเองเนี่ยสามารถปรับเพิ่มหรือลดได้อีก2องศานี่ท่านผู้ชมต้องไม่สับสนนะตัวนี้นะครับตัว ST Max 230เนี่ยสามารถปรับหลอกก็คือสามารถไขตรงนี้แล้วก็สามารถหมุนได้นะครับก็คือเป็น
องศาตรงนี้นะครับให้มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้เอาที่เรารู้สึกว่าเราตีแล้วเราดีที่สุดของเราแต่ตัวนี้นะครับปรับได้หมดเลยใช่ไหมทั้งข้างล่างด้วยใช่ปรับหลอบแล้วปรับตัวนี้ได้อีกใช่ครับนี่ก็คือเรียกว่าตัว STG240 เนี่ยมีการปรับได้ทั้งหลอบและก็ทิศทางด้วยนั่นเองนะครับก็ยังไงผมเชื่อว่าครับท่านนักกอล์ฟที่กำลังหาไดเวอร์อยู่นะครับบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี้ยมิสโน่เนี่ยขึ้นชื่อแต่เหล็กต้องบอกตรงๆนะคุณเอเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยเหล็กมิสโน่ดีจริงพอพูดถึงไดเวอร์ทุกคนก็จะเฉยๆซึ่งผมเนี่ยผมไปซื้อที่ญี่ปุ่นเมื่อก่อนเนี้ยผมไปซื้อเมื่อก่อนที่เมืองไทยยังมีไม่เยอะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมิสโน่กอล์ฟจะเยอะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวยจริงแต่มันตีไม่ไกลแต่พอตอนหลังเนี่ยผมบอกเลยว่ามิสโน่ตอนนี้นะครับที่ผมดูมาโดยเฉพาะตัว ST Max เนี่ยดูใน YouTube มาเมื่อวานนี้เองเขามีการเอาไปเทสแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาตัวดังๆมาหมดเลยมาเทสกันเกือบ10แบรนด์เลยตัวนี้นะครับใน10อันดับเนี่ยติดประมาณอันดับ3นะครับแต่ในเรื่องของ consistency ครับการตีแล้วเกาะกลุ่มอยู่ในแฟร์เวย์ตัวนี้คืออันดับ1นะครับสมมุติว่าอันดับ1อาจจะ273อันนี้อยู่270แต่ว่าทิศทางเนี่ยตัวนี้คืออันดับ1เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นกอล์ฟจริงๆมันไม่ใช่แค่การตีไกลครับขอไกลและอยู่ดีกว่าเพราะฉะนั้นความไกลอาจจะไม่อันดับ1แต่ว่าจะบอกว่าแต่เจอโปรนิวพอร์ตเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่อันดับ1ก็ชักไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตีเนี่ยสปีดมันอยู่ที่คนด้วยเนาะถ้าคนไหนสปีดคุณถึงเนี่ยมันก็จะดึงพลังสูงสุดของไดเวอร์นั้นมาได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับอุปกรณ์ไดเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น ST230 นะครับ XT2 Max230 และ STG240 นะครับเชื่อว่าทั้ง3รุ่นนี้นะครับสามารถจะตอบโจทย์ท่านนักกอล์ฟได้ไม่มากก็น้อยแล้วแต่ผมเชื่อว่าดีจริงๆนะครับยังไงก็ไปหาทดสอบกันดูนะครับก็สำหรับท่านนักกอล์ฟนะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์นะครับรวมทั้งข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์รุ่นไหนก็ตามหรือชุดเหล็กก็ตามนะครับสามารถติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับที่ Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้เองนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเอนะครับอภิพัฒน์อัมประเสริฐพรนะครับแบรนด์ไดเรคเตอร์นะครับที่มาร่วมให้ข้อมูลกับเราในวันนี้รวมทั้งโปรนิวพอร์ตที่มาตีโชว์โอ้โหไกลจริงๆนะครับยังไงก็ติดตามผลงานน้องกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางสนาม Dynasty Golf Country Club นะครับที่ให้เรามาถ่ายทำนะครับสนามสวยจริงบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้นะครับเลย์เอาท์สนุกมากนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการขับ18ในวันนี้ครับ